ซวเบลเล่นอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกก็แย่เล่นครับผมว่าเขาพูดกันเล่นๆน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมกับเบลเป็นพี่น้องกันน่ะไม่ผมว่าเบลเขาไม่คิดมากหรอกเขาคงรู้แหละการทำงานแล้วก็ระดับไหนแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะครับที่เข้าใจผิดหรือว่าคิดอย่างนั้นก็เยอะเลิกคิดได้เลยครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่มีคนเข้ามาคุยไม่มีเลยอ่ะไม่มีจริงๆไม่มีเลยส่วนตัวเป็นคนชอบผู้หญิงแบบดูแบบยิ้มสวยๆมากกว่าก็กับพวกลูกก็เป็นพี่น้องกันเรารู้จักกันในกลุ่มมานานแล้ว3ปีแล้วครับเขาอาจจะยินดีกับผมเรื่องที่ผมแบบทำผลิตภัณฑ์ของผมนะฮะอ๋อไม่หรอกครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ถ่ายรูปคู่กันมาหลายครั้งแล้วก็ถ่ายรูปรวมมาหลายครั้งโอกาสเป็นไปได้ไหมคงไม่ได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าเราก็คบกันสนิทกันมานานแล้ว